โดนแบบโดนหลายๆช็อตมาเออมันมารวมอยู่ที่ปั๊มหมดอะตอนนั้นอะก็เลยคิดว่าถ้าพวกเขาต้องการที่จะแข่งกันขนาดนั้นก็เอาไว้เลยดีกว่าไม่เอาละก็สรุปก็คือเคลียร์ในตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วมิชชั่นคอมพลีทอยู่กันอย่างมีความสุขต่อไปใครจะเป็นยังไงเพื่อนที่บอกแบบใครจะเป็นยังไงก็คงไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ใครจะเป็นยังไงก็เป็นตัวเองไปแต่อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าทำให้แบบตัวเองเดือดร้อนอ่ะซึ่งแบบใครอยู่ของใครใครจะเป็นไงก็คือแค่นั้นก็พอแล้วที่ว่าเราอยู่ของเราเราแบบมีความสุขกันนี่แบบอย่างถ้าพี่ไม่มีทุกคนอ่ะพี่ก็อยู่ไม่ได้พี่พูดจริงๆก็ดูดิวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างล่าเลยคือแบบอยู่ไม่ได้จริงๆอ่ะมันลำบากมากนะการใช้ชีวิตเราที่แบบไม่มีคนที่แบบเข้าใจหรือไว้ใจอ่ะซึ่งพี่เข้าใจความรู้สึกปั๊มเนี่ยที่แบบที่ไปคิดตอนนั้นเนี่ยถ้าแบบถ้าไม่มีใครเลยอ่ะที่แบบไว้ใจถ้าไม่มีใครเลยสู้ออกเลยดีกว่าใช่ไงใช่ซึ่งมันก็แบบไม่ผิดซึ่งตอนนั้นปั๊มก็คิดว่าเออสรุปแล้วที่ผ่านมาเราไม่มีที่ที่ให้ไว้ใจอ่ะตรงจุดนี้แหละที่ทำให้ปั๊มตัดสินใจขอออกเพราะว่าไม่งั้นเราจะอยู่ไปแล้วก็มาตอแหลใส่กันตลอดเราก็ไม่อยากทำอย่างนั้นอยู่แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นไว้พี่กับพวกเราเนี่ยถูกแต่เกือบงงอ่ะอยู่ที่ปั๊มกำลังจะลงมาให้ปั๊มก็แบบซึมเลยแหมใครก็งงนี่งงหมดอ่ะงงเลยอ่ะทำไมถึงเขาไม่ปั๊มถูกคิดแบบดีแบบถูกคิดขึ้นมาตอนเราไปโรงพยาบาลนี่เหรอคินบอกแบบว่าคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องนะแต่แบบมันไม่ใช่หรอกคือแบบเห็นแบบไม่มีอะไรอ่ะเหมือนแบบเป็นคำพูดนี้พอดีแล้วมันไปพอดีกับจุดที่เราสงสัยอยู่มันก็เลยแบบโป๊ะเข้ามาพอดีเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเรามีอะไรอ่ะบางทีเราก็แบบอาจจะยังไม่ได้เคลียร์กันเนี้ยปั๊มอาจจะเคลียร์ไปคิดซึ่งแบบอาจจะไม่เข้าใจกันโดยแบบบริบูรณ์เนี้ยซึ่งด้วยหลายๆอย่างด้วยแบบบางอย่างมันแบบไม่พูดก็ได้เพราะว่าปั๊มด้วยความที่แบบอย่างเงี้ยคิดกันเองแล้วแบบเอ้ยกับปั๊มไม่เป็นไรปั๊มคงไม่คิดอะไรอยู่แล้วเลยด้วยจุดนี้ด้วยแหละแล้วก็แบบเคลียร์กันปั๊มก็ที่ปั๊มก็บอกเอ้ยปั๊มไม่เห็นเคยรู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วพอดีมันมาตรงนี้พอดีมันก็เลยแบบเป๊ะกันปั๊มก็เลยคิดว่าอ๋อเป็นงี้นี่เองเหรอนั่นแหละสิ่งที่พูดซึ่งตอบไปถ้ามีอะไรก็คือไม่เข้าใจแต่ถ้าหนูถามปั๊มเลยถ้าแบบมีอะไรแบบเฮ้ยปั๊มโกรธหรอถามไปเลยตรงๆทุกอย่างแต่เขาบอกไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรคือจบไม่ใช่เขาบอกไม่มีอะไรอุ้ยเขาเป็นแน่เลยไม่ใช่ไม่มีอย่างนั้นแล้วไม่มีอย่างนั้นแล้วซึ่งแบบนั่นแหละมีอะไรไม่สบายใจคุยกันตรงๆเลยไม่ผิดหรอกคือถ้าสนใจอะไรก็มันก็รู้สึกดีนะที่แบบคุยตรงๆกันข้องใจไม่สบายใจเป็นอัดพูดเลยเพราะคนมันอยู่ด้วยกันอะทุกวันนอนด้วยกันกินด้วยกันเจอหน้ากันเช้าตอนเย็นนะฮะแหมมันก็ต้องมีอะไรที่แบบไม่สบายใจแล้วเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะก็แบบก็เป็นไปได้แต่เมื่อกี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราแบบเฮ้ยไม่เป็นไรอยู่แล้วเพื่อเราเพื่อเราน้องเราเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วแค่นี้เองบางทีมันก็มาสะสมมาเรื่อยๆจนแบบตรงนี้อะไรนี่มาหยดลงมาไฟอุ่มก็เป็นอะไรต่อไปนี้ก็แบบใช้ชีวิตอืมจริงๆอะเพื่อนกันงานก็ตรงๆจบเทไปเลยมีอะไรฟาดเลยเมื่อกี้มีช็อตหนึ่งตอนพูดในห้องกูใหญ่พอบอกจะออกกูเพิ่งหันมองหน้าเลยฝั่งตรงข้ามยิ้มเลยยิ้มเลยเห็นปุ๊บโอ้โหก็คือคนอื่นนอกจากพวกเราเนี่ยไม่ต้องสนใจพี่ปั๊มรู้ใครดีใครไม่ดีพี่ปั๊มรู้หมดอ่ะใจร้อนได้พี่แต่ว่าอย่าผงผางมันตกใจตกใจพี่อย่าเป็นเต๋าเลยวะเต๋าเลยเมื่อกี้นี่งงงงอ่ะเดี๋ยวได้เดาทีมไหมพี่ปั๊มไม่คิดว่าแบบโอ้โหใจไม่เข้าอ่ะหนูนี่หันไปมองหน้าแบบสะดุ้งเลยเฮ้ยแบบเฮ้ยพี่ปั๊มพูดอะไรออกไปแบบแม่งแบบเฮ้ยพี่กี้ยังไงเนี่ยเตี้ยงกันมาเมื่อวานหรือไงเตี้ยงมาอะไรเราหนูเนี่ยเฮ้ยพี่กี้แบบเฮ้ยหันเห็นว่าหนูหันมองแล้วจับมือแบบคืออึ้งอ่ะโลกหยุดหมุนเนี่ยจับก็มองพี่จ้องแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลแล้ว
ใช่ไหมบอกพี่เหน่งไปปะพี่บีเหน่งไม่อยู่อะไรแล้วที่พี่เหน่งบอกว่าเดี๋ยวตอนเปลี่ยนแบตจะเข้ามาคุยปะใช่ปะแต่ไปได้ยินตอนนั้นเข้าเลยนึกว่าทะเลาะกับพี่เหน่งทำไมนะตอนเปลี่ยนแบตก็แบบพี่เหน่งบอกว่าแบบคือผมไปตอนที่ออกมาตามปั๊มตอนที่ครูการเรียกออกมาตามก็คือเหมือนกับแบบว่าเนี่ยออกมาเจอพี่เหน่งยืนอยู่หน้าห้องครูการแล้วพี่ปั๊มพอดีก็คือแบบพี่เหน่งก็บอกเนี่ยเดี๋ยวก็วันนี้ตอนเปลี่ยนแบตไว้ที่เปลี่ยนแบตไอ้ตัวไวเลสเนี่ยเดี๋ยวจะเดินเข้ามาคุยจะเดินเข้ามาคุยก็มีคนเขาแนะนำมานะแบบมาถามตรงๆจะกะเข้ามาถามตรงๆเลยว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างเรียนอยู่หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องแยกไปซ้อมเลยไม่ได้ถามสักทียิ่งคาใจหนักกว่าเดิมยิ่งคิดโอ้ไปใหญ่เลยทีนี้แหละเลยตันเหนียวเข้าใจแล้วเข้าใจเลยตันเหนียวได้ลงมาแล้วใจมากไม่หนีไปไม่ได้จะหนีนะแบบบอกพี่แล้วพี่ผมอยากออกเบื่ออะไรเงี้ยพอแล้วก็บอกไม่ได้มาถึงขั้นนี้ไงก็ต้องสู้ไม่ไหวแล้วพี่อะไรเงี้ยจะไม่เอาแล้วก็มาคุยพี่ไอ้พี่ครูฟ้าใสคุยพี่ไอ้เด้อเขาบอกถ้าคิดอย่างนี้กลับไปถามเขาดีกว่าถามเขาตรงๆดีกว่าจริงก็นี่พอได้คำตอบแล้วก็โอเคโอเคคำตอบคืออะไรเหรอคำตอบก็คือไม่ใช่พวกเราไงอ๋อแหมเบื่อเลยแต่ว่าต้องรู้ว่าเป็นใครอ๋อแค่นี้โอเคก็คือไม่เห็นใจไงแต่อย่างน้อยก็รู้ว่ายังมีที่พึ่งทำไมถึงรู้ว่าทำไมถึงรู้ว่าไม่ใช่พวกเราแล้วอ่ะก็นี่ไงก็นี่คุยไงรู้ได้ไงอาจจะหนูไว้นะอ้าวเอ้ยใช่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 ปืนมาดิมีดมาหยิบมีดก็พูดอย่างนี้ก็พอเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าอย่างมันไม่ใช่เรื่องเงี้ยแหละที่แบบเราจะไปพูดกันอยู่แล้วอ่ะหนูต้องชวนกินเข้ามาอยู่กับหนูบ่อยๆเพื่อสักหลักอ่ะกินก็ไม่มีที่พึ่งเหมือนกันเฮ้ยมาดิไม่มาไม่มาอยู่แล้วแต่แบบมันสนุกเองมาดิแหมสนุกเนี่ยเราเนี่ยขาใหญ่กันมาแล้วหาย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 แล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วคิดมากใครนี่ก็จะโดดฉีดเอ้ยเราบอกดับเบิลนันเจอร์แหมพี่เห็นพี่เครียดมั่งเอามั่งอย่าให้มันถีบเอามั่งมีเกลียวสาวมาชัวร์นี่ปุ๊บมาอีกแล้วสร้างเรื่องอีกแล้วอ่ะโอ้โหมาชัวร์อยากได้ทุกอาทิตย์แอบสร้างเรื่องจริงๆรู้ไอ้จริงอ่ะรู้พรุ่งนี้ตับเครียดมันมาเลยเมื่อกี้พี่ก็รู้ว่าผมมาเครียดไม่ได้ทำไมวะเครียดปุ๊บโดนตบแล้วพรุ่งนี้หนูเครียดเลยไม่เอาเดี๋ยวได้ผู้ชายมาอย่าให้หนูเครียดทำไมต้องเครียดมันก็ไม่ได้เลยอ่ะทำไมต้องเครียดไม่ได้เนี่ยน่าใจอ่ะเดี๋ยวเกสสองสามเอ้ยไม่ใช่แล้วพี่กี่มาเครียดทำไมพี่โบก็บอกเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างนอกอ่ะตอนอยู่ห้องเรียนทุกคนคิดขึ้นมาเฮ้ยหรือเป็นเราที่มันพูดว่าหรือเป็นเราอะไรเงี้ยคิดกันใหญ่เลยเฮ้ยหรือเป็นแบบโบหรือเป็นพี่กีแล้วไม่มอดพี่กีดูเครียดจังคือทุกคนแบบพยายามปฏิปต่อเรื่องพยายามลิงให้ได้คนละเรื่องไงตลกอ่ะเมื่อวานก็เคลียร์ไปแล้วกับแต๊บกับปั๊มมอดพี่เป็นไรจบไปแล้วพูดไปก็เท่านั้นเด็กก็เป็นเรื่องจบไปแล้วไม่ก็เรื่องอะไรไม่น้อยคิดมากเหมือนกันเหมือนปั๊มอ่ะคิดมากแต่เขาเคลียร์ง่ายโดนพี่เก๋านี่สอนไปนี่จบเสร็จวันรุ่งขึ้นแกเป็นเองแกเป็นพี่แกเป็นเลยเมื่อวานลั่นเลยกลัวอะไรอ่ะแล้ววันนี้กลัวอะไรอ่ะบอกพี่สอนผมเองอ่ะพี่บอกเอาละวันนี้มาจ้ะพี่ฟังปุ๊บพาจบไม่นอนหลับเออแม่วันนี้เฮ้ยเป็นไงวะเนี่ยวันนี้ตกใจมากจริงนะอยู่ดีพูดมาแบบตึงเฮ้ยฟิลเดียวกันเลยเมื่อวานเนี่ยมันก็เป็นแบบคำพูดที่แบบโดนมาแต่แบบคือมันโดนใจเราพอดีใช่ซึ่งคือเหมือนมิกกี้มีจุดเด่นอะไรเวลาที่มิกกี้คิดว่าของปั๊มอาจจะคิด